ก่อนหน้านี้ชาวปลาดาวของน้องแพทริกของเราก็คือได้กรี๊ดการ์ดไปแล้วรอบนึงนะคะหลังจากที่มีข่าวดีว่าเดี๋ยวน้องแพทริกของเราจะมีแฟนมิตที่ประเทศไทยนะคะกับงานที่ชื่อว่าแพทริก First Fan Meeting in Thailand วันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้นะคะที่ Thunderdome เมืองทองธานีเชื่อว่าแฟนคลับคือแบบรอเตรียมพร้อมแน่นอนแล้วใครที่กดบัตรแล้วได้บัตรในมือก็เก็บไว้ให้ดีๆอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเพราะเชื่อว่ามีคนรออยู่แน่นอนนะคะแต่แค่นั้นไม่หมดความพิเศษเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเห็นแล้วว่าเทรนด์ Twitter ที่1ที่2นี่น้องแพทริกนำลิ้วมาเลยนะคะเพราะว่าน้องแพทริกของเราได้มีการปล่อยเพลงใหม่โซโล่นะคะกับเพลงภาษาจีนอันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงว่าถ้าอ่านออกเสียงผิดอย่าว่ากันนะคือไม่สันทัดจริงๆภาษาจีนนะคะกับสั้นๆนะคะความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยน้องแพทริกตั้งใจมากเพราะว่าเขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาจีนเองนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับเหล่าปลาดาวที่น่ารักทั้งหลายที่คอยแบบซัพพอร์ตน้องตั้งแต่วันแรกมาจนถึงแบบน้องประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครได้เข้าไปฟังเพลงนี้คือเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบฟังสบายๆฟังแล้วรู้สึกแบบฟีลกู๊ดขับรถไปไหนมาไหนก็สามารถฟังได้ตลอดวนได้เป็นพันรอบเลยเพราะว่าเพราะจริงๆคือเสียงน้องเพราะจริงๆนะคะแค่นั้นไม่พอความปังครั้งนี้อย่างที่บอกว่าแฮชแท็กของน้องนะคะพายพายสั้นๆนะคะก็ติดเทรนด์ Twitter อันดับที่1แล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดแพทริกโซโล่ซองนะคะอันดับที่2กันเลยเรียกว่าเป็นยังไงหวานละมุนหูทุกท่อนเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่น้องตั้งใจแบบแต่งมาให้แฟนๆเชื่อว่าแฟนมิตติ้งที่ไทยเราจะได้ฟังเพลงนี้แน่นอนเพราะเขาบอกแล้วเพลงนี้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆที่น่ารักทุกคนฝากแฟนๆติดตามกันด้วยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวผลงานต่างๆของน้องน่าจะได้ทยอยปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันในฐานะเป็นแบบศิลปินเดี่ยวและนักแสดงเพราะก่อนหน้านี้มีหนังของน้องที่ปล่อยออกมาแล้วเนาะก็เชื่อว่าแฟนๆคนไหนที่แบบได้ดูแล้วก็น่าจะแฮปปี้กันสุดๆเลยยังไงฝากให้กำลังใจน้องด้วยเห็นว่าเพลงนี้มีแบบติดเทรนติดเพลงแบบอันดับชาร์ตเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยยังไงฝากแฟนๆด้วยนะคะไปโหลดดาวน์โหลดกันได้นะเห็นแฟนๆมีแบบบอกในแฮชแท็กแบบวิธีการแบบโหลดเพลงซื้อเพลงอะไรอย่างนี้ตามไปส่งแท็กกันได้เลยจ้าแล้วก็ okay. ถ้าในแท็กนะคะก็จะมีคำอ่านไทยด้วยนะทุกคนมีแฟนๆน่ารักมากแปลเป็นภาษาไทยทุกคนโอ้โหดิฉันอ่านแล้วก็ค่อนข้างยาก จะเข้าใจ หนูเข้าใจเพราะหนูว่าจริงๆอยากจะร้องมากแต่ร้องไม่ได้จริงๆเพราะภาษาจีนเราไม่ได้แล้วนึกถึงแฟนๆเชื่อว่าตอนเนี้ยแฟนคลับซ้อมร้องเพลงนี้แล้วเพื่อจะไปร้องในแฟนมิตติ้งของน้องใช่น่ารักมากเราก็ได้แค่แบบว่าว้าไอ้นี่ได้แค่นี้จริงๆขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเนาะก็ไปดูกันได้ค่ะในแท็กของน้องนะคะก็อย่างที่แต้วบอกไปอีกว่าโหตอนนี้ก็ขึ้นเทรนด์แบบต่างๆรวมไปถึงชาร์ตเพลงที่จีนนี่ก็เยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าเพลงนี้ต้องยอมรับเลยว่าเพราะจริงๆโอเค